ียมดาราน้อยยิ้มสู้ร้องเพลงรักษาตาชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของฉันต้องสะอื้นกล้ำกลืนแต่น้ำตาน้องไม่อาจจะเรียกร้องให้เธอนั้นมาเคียงใกล้เพลงนี้หลายๆท่านคงจะรู้จักและคุ้นหูกันเป็นอย่างดีกับเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้เจ้าของเสียงเพลงอมตะเรียมดาราน้อยนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากบทเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ในปีพ.ศ. 2514และรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยซึ่งปัจจุบันเรียมดาราน้อยก็ยังคงรับงานร้องเพลงทั่วประเทศเหมือนเดิมแต่ต้องประสบกับปัญหากับโรคตาต้อหินที่เป็นอยู่ทำให้ตาข้างซ้ายที่เป็นอยู่มองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่และตาขวาก็ยังมองเห็นได้อยู่ค่ะยังรับงานร้องเพลงอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังต้องหาตังค์รักษาตัวอยู่นะคะตามองไม่ค่อยเห็นน่ะข้างขวาจะดีหน่อยแต่ข้างซ้ายเนี่ยถ้าปิดตาขวาก็มองไม่เห็นเกือบมองไม่เห็นน่ะใช้เลเซอร์อยู่นะคะประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่ปวดหัวมากเลยเหมือนโดนมีดฟันน่ะเหมือนโดนมีดฟันที่หัวก็ไปเข้าโรงพยาบาลปวดมากเข้าโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินคุณหมอก็หาสาเหตุไม่เจอฉีดยา2เข็มก็ยังไม่เจอว่าเป็นอะไรแล้วก็ในที่สุดก็คุณหมอก็แนะนำให้ไปตรวจตาปรากฏว่าไปหาจักษุแพทย์เขาบอกว่าเป็นต้อหินเฉียบพลันให้ผ่าตัดด่วนตอนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญคุณอาก็เลยบอกว่าบังเอิญคุณอารับงานไว้มีวิธีอย่างอื่นไหมคะคุณหมอก็บอกว่างั้นเดี๋ยวคุณหมอจะลองเลเซอร์ดูและคุณหมอก็เลเซอร์มาให้ตลอดทุก2เดือนนะคะสาเหตุหนึ่งคือ1พักผ่อนไม่พอแล้วก็ก่อนนั้นอะสมัยสาวๆเนาะก็เคยถ่ายหนังหลายเรื่องเหมือนกันเคยถ่ายภาพยนตร์สมัยก่อนคุณอาก็เคยได้ร้องเพลงไตเติ้ลภาพยนตร์เยอะมากและบางเรื่องก็ได้แสดงด้วยแล้วก็โดนรีเฟรชอะค่ะเวลาถ่ายหนังแล้วก็เวลาไปร้องเพลงบนเวทีเนี่ยเขาจะโดนสปอตไลท์ส่องอย่างหนักเลยแบบเวลาร้องเพลงเนี่ยลงจากเวทีเนี่ยน้ำตาไหลอะค่ะก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ที่ทรมานคือมองไม่ค่อยเห็นคุณหมอแนะนำให้ใส่แว่นกลับมาก็ใส่ไม่เคยชัดเลยเพราะว่าเหมือนแว่นแพงอะนะเราก็ไม่ค่อยมีเงินพูดแบบตรงๆอะนะนักร้องเราเหมือนเป็นนักร้องในอดีตแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะเหมือนไม่ค่อยมีใครมองเห็นมั้งอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้น2514นี่คือเพลงอะดังมาก่อนนั้นแล้วแต่ว่าเมื่อพักพ.ศ. 2514นี่ได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็ไปก็ต้องร้องทุกงานบางครั้งฟังแล้วก็อยากจะฟังซ้ำอะไรประมาณนี้ค่ะรับงานเองโดยตรงเลยค่ะยังรับงานร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เหมือนเดิมค่ะอาเรียมขอฝากเบอร์นะคะถ้าถึงตัวเลยก็ขออาเรียมส่วนตัวก็087-829-0785แล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งนะคะ081-943-6271ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะพี่ให้ความเมตตาค่ะเรียมดาราน้อยมีชื่อจริงว่าอัมภัยจำนงวารีพื้นเพเป็นคนจังหวัดระยองเริ่มเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งจากการชักชวนของราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญเมื่อปีพ.ศ. 2509โดยได้เข้ามาร่วมวงสุรพลและได้อัดเพลงแรกที่มีชื่อว่าจ้างก็ไม่จองซึ่งเป็นงานประพันธ์ของครูสุรพลโดยร้องแก้กับเพลงหัวใจผมว่างและอีกหนึ่งผลงานสร้างชื่อกับเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของครูจิตรกรบัวเนียมถือได้ว่าเป็นบทเพลงแจ้งเกิดที่ทำให้แฟนเพลงได้รู้จักกับนักร้องในชื่อเรียมดาราน้อยและชื่อนี้ครูสุรพลสมบัติเจริญก็เป็นผู้ตั้งให้ใครที่เป็นแฟนเพลงของเรียมดาราน้อยก็สามารถให้กำลังใจและสนับสนุนผลงานของศิลปินได้ค่ะหรือใครอยากจะติดต่อจ้างงานเรียมดาราน้อยก็สามารถติดต่อได้ที่087-829-0785และ
081-943-6271ค่ะ